สวัสดีค่ะสำหรับสภาพอากาศในวันนี้นะคะก็มีคำเตือนให้ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะซึ่งก็อาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากกันได้ค่ะทั้งในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะคะบริเวณภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันนะคะเนื่องจากว่าวันนี้จะมีร่องมรสุมนะคะมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคอีสานตอนบนค่ะประกอบกับจะมีกระแสลมแรงของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยด้วยนะคะส่งผลให้วันนี้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยจะครอบคลุมครบทั่วทุกภาคนะคะรวมไปถึงคลื่นลมค่ะในบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยวันนี้นะคะโดยเฉพาะทางด้านฝั่งอันดามันและก็บริเวณอ่าวไทยตอนบนนั้นจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะในขณะที่บริเวณอ่าวไทยตอนล่างนี้คาดว่าจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะในบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งนะคะสำหรับเรือเล็กค่ะส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนนะคะก็ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยค่ะเราข้ามไปดูพายุในบริเวณทะเลจีนใต้นะคะซึ่งก็เป็นพายุโซนร้อนที่มีชื่อว่าพายุโซนร้อนตาลิมนะคะพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือไปทางตะวันตกเล็กน้อยด้วยนะคะคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำนะคะเข้าไปสู่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงระหว่างวันพรุ่งนี้ถึงมะรืนนี้ค่ะระยะนี้ก็ต้องจับตาดูพายุลูกนี้กันไปด้วยนะคะและกลับมาดูรายละเอียดของสภาพอากาศในวันนี้กันต่อค่ะวันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่บริเวณไหนบ้างเรามาดูกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิระหว่าง 23-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิระหว่าง 24-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีสระบุรีและสมุทรสงครามอุณหภูมิระหว่าง 25-34 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิระหว่าง 27-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิระหว่าง 25-34 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรปิดท้ายภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิระหว่าง 24-34 องศาเซลเซียสอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทางด้านฝั่งอันดามันคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะและกลับมาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวค่ำมิติใหม่เวลาก่อน2ทุ่มสวัสดีค่ะ